แล้วได้ยินเสียงไหมก่อนอื่นพี่ขอเช็คก่อนวันนี้เราจะมาขายของกันเนาะมีของให้มาเซฟเยอะเลยไม่ใช่เอ๊ะทำไมหน้าจอพี่ยังไม่มาเนี่ยเอ๊ะมันมาไหมเนี่ยมาแล้วเออมาเนาะมาได้ยินเสียงไหมก่อนอื่นเออเดี๋ยวให้นะได้ยินเสียงโอเคตอนนี้มีน้องเข้ามา48คนน่าจะรอดูย้อนหลังกันเนาะเพราะว่าเวลามันก็ค่ำแหละค่ำแหละ4 ทุ่มเออมันก็เวลานอนแล้วเนาะไหนลองทักทายมาหน่อยดิชื่ออะไรกันบ้างใครเป็นเด็ก65บ้างมีใครเป็นเด็ก65บ้างเอ่ยเหนื่อยเนาะช่วงเนี้ยต้นปีอีกกี่เดือนนะ2เดือน3เดือนใช่ไหมก็ใกล้ละเนื้อหาที่พี่จะเอามาสอนในวันนี้เนาะไม่ยากก็เลยประมาณนี้แหละประมาณ20นาทีก็จบละ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนาะเอาจริงตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่ไลฟ์ครั้งล่าสุดจำได้ว่าน่าจะประมาณโหเดือนกันยาตุลาครั้งล่าสุดจริงๆเออแล้วก็ครั้งเนี้ยมาไลฟ์อีกครั้งนึงโอเคเนาะไหนมีใครเป็นเด็ก65บ้างเอ่ยลองพิมพ์มาได้ก่อนที่เราจะไปเริ่มสอนกันในวันนี้สวัสดีครับใครเป็นเด็กไม่มีน้องตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวน้องจะนอนเนาะเพราะว่าก็4 ทุ่มครึ่งเนาะเราก็จะจบกันในวันนี้เนื้อหาที่จะสอนวันนี้ก็คือเป็นชีทใครยังไม่โหลดก็ไปโหลดได้นะชีทที่น้องได้ชีทที่1เนี่ยหูเป็นเด็ก67เลยหรอเก่งมากชีตอะไรนะเมื่อกี้ชีตที่1เนาะมันก็จะมี2หัวข้อเนาะก็คือคอนเซปต์1แล้วก็คอนเซปต์2ซึ่งคอนเซปต์2เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในวันพรุ่งนี้เนาะในการที่มันติวข้อดีของการติวไม่นานเพราะอะไรรู้มั้ยสาเหตุนึงเลยก็คือมันจะได้ติวกันบ่อยๆเพราะว่าถ้าสมมติติวครั้งนึง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยพี่ก็ต้องใช้เวลาเตรียมตัวนานอยู่ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มาติวใช่มั้ยล่ะเออพอมันติวครั้งละหัวข้อเล็กๆไปเนี่ยเออมันก็จะได้มาบ่อยๆมากขึ้นเนาะก็ทบทวนได้ตลอดนะแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าหลังจากที่จบ2วันนี้เสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยหัวข้อที่จะสอนต่อไปน่าจะเป็นเรื่องพันธุศาสตร์โมเลกุลเนาะเป็นเนื้อหา DNA replication transcription translation พวกเนี่ยเพราะว่าตอนที่พี่ให้น้องเข้ามาในกลุ่มเนี่ยมันจะมีคำถามอันหนึ่งที่พี่จะให้น้องตอบใช่ไหมว่าคิดว่าไหนยากที่สุดอ่ะเออซึ่งพี่ก็ไปรวบรวมมาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุศาสตร์นี่แหละเรื่องโมเลกุลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสอนเนื้อหาเพิ่มเติมให้ด้วยก็น่าจะประมาณ 5-6 ชั่วโมงแหละก็น่าจะติวไปวันละนิดวันละนิดแบบนี้เนาะอ่ะงานเยอะก็เลยอีกอย่างนึงมีน้องถามว่าทำไมต้องติวกลางคืนนะไม่ติวทุ่มหนึ่งจะบอกว่าทุ่มหนึ่งงานยังไม่เสร็จเลยช่วงเนี้ยงานเยอะมากจริงๆเพราะว่าพี่สอน3คอร์สไงตอนเนี้ยมีสอนเนี่ยนะเออใช่3คอร์สแล้วก็มีอัดคอร์สเดือนกุมภาแล้วก็มีงานวิจัยตัวเองแล้วก็ต้องอ่านหนังสือด้วยเพราะว่ามิถุนายนนี้พี่ก็จะเรียนต่อเนาะก็เลยเรียนต่อปริญญาเอกก็เลยมึนๆนิดนึงช่วงเนี้ยแต่ก็นั่นแหละจะมาสอนให้ทุกวันเพราะว่าน้องก็ใกล้สอบไปด้วยเนาะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้เลยกันอ่ะหัวข้อแรกวันนี้ก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยาเนาะหรือว่า ecological succession เนาะเป็นหัวข้อที่ออกทุกปีแล้วเนื้อหานิดเดียวเองในหนังสือสสวทเนี่ยมันจะอยู่ในมไหนวะเออแบงค์เลยว่ะม6มั้งม6เทอม2น่าจะใช่ประมาณ2หน้าเองเนื้อหาจริงๆประมาณ2หน้าแล้วออกทุกปีจริงๆเออซึ่งมันควรจะเก็บโอเคนะซึ่งประเด็นจริงๆประเด็นที่พี่สอนทั้งหมดเนี่ยเอาไปทำข้อสอบได้เลยเพราะว่ามันมีแค่นี้จริงๆเนื้อหาที่เราจะเรียนเออถามว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยาเนี่ยมันคืออะไรเออคำนิยามของมันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะจดคำนิยามก่อนนะก่อนที่จะอธิบายอ่ะต้องจดไปเด้อจดเยอะนิดนึงนะสไตล์การสอนอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยพากันติวเนี่ยหน้าจอเลยเนาะการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยาเนี่ยมันคือคำนิยามยาวนิดนึงนะมันคือการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสิ่งมีชีวิตมันคือการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสิ่งมีชีวิต1ที่เข้ามาแทนที่
อีกกลุ่มหนึ่งสิ่งมีชีวิตหนึ่งโหลายมือแย่มากเลยเนาะฟังที่พี่พูดก็ได้อะการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เข้ามาแทนที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตหนึ่งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาอันนี้เป็นคำนิยามมันจริงๆเลยเนาะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปอปอคือการเปลี่ยนแปลงนะทางนิเวศวิทยาอันนี้คือคำนิยามเนาะการเปลี่ยนแปลงแทนที่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เข้ามาแทนที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตหนึ่งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาพูดภาษาไทยให้ง่ายเลยนะไม่ต้องอันนี้คือคำนิยามจดไปก่อนแต่ภาษาไทยง่ายก็คือทุกๆอย่างในธรรมชาติมันต้องมีวันที่มันเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างมันมีวันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่เข้ามาแค่นั้นเองซึ่งการเปลี่ยนแปลงในที่นี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่ามันเป็นสเต็ปอ่ะมันมีแบบแผนว่าอะไรขึ้นก่อนอะไรขึ้นหลังเช่น1มาก่อน2มาก่อน3มาก่อน4เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสเต็ปมีแบบแผนก่อนหลังพูดง่ายๆก็คือเราสามารถที่จะทำนายได้เช่นมี1มี2แล้วต่อไปต้องเป็น3เช่นเดียวกันเลยซึ่งหน้าที่น้องก็ต้องจำไงว่ามันเริ่มต้นที่สิ่งมีชีวิตอะไรก่อนต่อมาเป็นอะไรหลังจากนั้นเป็นอะไรโอเคนะโดยที่การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือ primary succession ก็คือปฐมภูมิเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิปีเก่าๆเคยออกมาครั้งหนึ่งแต่ปีล่าสุดเขาออกอีกอันหนึ่งเขาออกตัว secondary succession คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิอันนี้คือสิ่งอันที่ออกล่าสุดในปี64รู้สึกว่าจะมีปี64มาให้ลองทำด้วยเนาะสามัญ64เดี๋ยวพี่จะจับเวลาและให้ลองตอบกันดูอ่ะมาเรียนก่อนการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิหรือว่า primary succession เนี่ยคอนเซปต์ให้ง่ายเลยนะคอนเซปต์ง่ายที่สุดเลยนะมันพูดง่ายๆมันเริ่มต้นจากบริเวณสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอะไรมาก่อนเลยเริ่มจากไม่มีอะไรเลยเริ่มจากไม่มีอะไรเลยซึ่งเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดการไม่มีอะไรเลยขึ้นมาเนี่ยข้อสองมักจะออกเช่นภูเขาไฟระเบิดเนี่ยภูเขาไฟระเบิดและอีลาวาที่อยู่บนภูเขาไฟอ่ะที่มันไหลออกมาอุณหภูมิมันโอ้เป็นหลักพันองศาใช่ไหมมันก็จะทำลายอีกพื้นดินที่อยู่รอบๆอ่ะโอเคนะเช่นอาจจะเป็นการเกิดแหล่งน้ำใหม่ก็ได้นะคีย์เวิร์ดนี้ข้อสอบก็เคยออกมาข้อหนึ่งเนี่ยการเกิดแหล่งน้ำใหม่หรือว่าล่าสุดใช่ไหมภาวะโลกร้อนเนี่ยก็คือเช่นทานน้ำแข็งทับถมเนี่ยอย่างข้อสอบก็จะออกเช่นการเกิดแหล่งน้ำใหม่เราก็ต้องดูว่ามันคือ primary succession หรือว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิการที่มันเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยแปลว่าพูดง่ายๆนะมันก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูที่มากกว่าทุติยภูมิแน่ๆอย่างนึงเลยคือเริ่มจากศูนย์เลยอะทุติยภูมิอาจจะเริ่มจาก10ก็ได้แต่ปฐมภูมิคือเริ่มจากศูนย์เลยเพราะฉะนั้นใช้เวลามากกว่าคำว่าเวลามากกว่าในที่นี้ในการเปลี่ยนแปลงแทนที่จากที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยไปจนถึงสมบูรณ์เนี่ยใช้เวลาหลักหลายร้อยปีจนถึงหลักพันปีสิ่งที่น้องต้องรู้อย่างแรกน้องต้องรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นคืออะไรสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นเราจะได้คำว่าไพโอเนียร์สปีชีPioneer Species ภาษาไทยคือผู้บุกเบิกบรรพบุรุษพูดง่ายๆเนี่ยไอสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่เกิดอ่ะคืออะไร
มันจะเป็นมันจะมี3ชื่อนะอาจจะเป็นอะไรมาก่อนหลังก็ได้อาจจะเป็นไลเคนก็ได้ไลเคนอาจจะเป็นมอสก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นลิเวอร์เวิร์ดก็ได้ไลเคนคืออะไรมีใครรู้บ้างอันนี้เชื่อมโยงนิดหนึ่งไลเคนคือรากับสาหร่ายใช่ไหมที่อยู่เขาอยู่เขาเรียกว่าอะไรเขาอยู่ร่วมกันแบบมิวชวลิซึมหรือว่าแบบได้ประโยชน์ร่วมกันไลเคนเนี่ยคือราบวกกับสาหร่ายต่างฝ่ายไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์อีกคือได้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็แยกจากกันไม่ได้ถ้าแยกจากกันก็ตายส่วนมอสกับลิเวอร์เวิร์ดเนี่ยจะเป็นจำพวกนอนvascular plant หรือว่าพวกไม่มีท่อลำเลียงเนี่ยไอ้พวกเนี่ยอันนี้เชื่อมโยงบทอื่นนะเออแต่ในบทนี้ก็คือให้รู้มันว่า3ตัวเนี่ยมันคือผู้บุกเบิกคือสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่เกิดขึ้นโอเคไหมโอเคนะอ่ะพอสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้เนี่ยคำว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่เกิดแปลว่าอะไรแปลว่ามวลชีวภาพจะต่ำสุดน้องเข้าใจความหมายของคำว่ามวลชีวภาพปะพี่พูดง่ายๆเลยนะมันคือพลังงานมันคือมวลรวมของพื้นที่นั้นๆอ่ะเออซึ่งไอ้สิ่งมีชีวิตกลุ่มเนี้ยมันคือสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำที่สุดเออหลังจากที่ไอ้สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ตายมันก็พูดง่ายๆมันเหมือนตัวสิ่งมีชีวิตมันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้พื้นดินตรงนั้นมันเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากที่พวกนี้ตายปุ๊บสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาเกิดที่จะเกิดขึ้นต่อมาเนี่ยมันก็จะมีความมีพูดคำว่าอะไรดีอ่ะมันจะมีวิวัฒนาการที่สูงกว่าเอออย่างไลเคนมอสลิเวอร์เวิร์ดปุ๊บหลังจากนั้นจะเป็นจำพวกเฮิร์บก็คือพืชลมลุกพืชลมลุกผมมีน้อง67มาดูเยอะเลยนะ67นี่คือม4เนาะ66ก็คือม5ใช่ไหมม5ก็มีการเปลี่ยนข้อสอบเยอะเนาะปีหน้าแต่น้องม6ก็นั่นแหละยังต้องรอความชัดเจนอยู่เลยเนาะอะไลคอนมอสลิเวอร์เวิร์ดแล้วก็มาพืชลมลุกหลังจากนั้นจะเป็นพืชที่มันมีวิวัฒนาการที่มากขึ้นก็จะเป็นพวกพืชลมลุกแล้วก็ไม้พุ่มสิเออไม้พุ่มแล้วก็ไม้ยืนต้นเนี่ยน้องต้องไล่สเต็ปอันนี้ให้ได้เพราะว่าข้อสอบมันถามจริงๆไม้ยืนต้นพืชลมลุกภาษาอังกฤษก็คือ herb นี่ herb แล้วก็นี่คือ tree โอเคปะโอเคนะเริ่มต้นจากอีตัว lichen moss คือพวกชั้นต่ำเออพอมันตายมันก็ค่อยๆสะสมตัวมันอะสะสมทำให้พื้นดินมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีธาตุอาหารจากตัวมันมากขึ้นก็เลยทำให้สิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่ที่มีวิวัฒนาการสูงกว่ามาแทนที่เนี่ยมันก็เลยเป็นที่พี่บอกตอนแรกอะว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่มันจะเป็นสเต็ปเราจะดูว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังก็คือถ้าเป็นปฐมภูมินะเกิดก่อนสุดคือจำพวกนี้จริงๆถ้าเอาให้ละเอียดนะไลเคนอะก่อนสุดแล้วก็มามอสลิเวอร์เวิร์ดแล้วก็พืชลมลุกไม้พุ่มไม้ยืนต้นคือเราจะรู้สเต็ปก่อนหลังของมันเออจากไม้ยืนต้นปุ๊บทีเนี้ยไม้ยืนต้นก็คืออีไม้ใหญ่ๆอ่ะไม้ใหญ่ๆเลยไหมวะก็คือไอ้ต้นสูงๆอ่ะพูดง่ายๆเออพอมีไม้ยืนต้นปุ๊บมันก็จะเริ่มกลายเป็นมันก็ใช้เวลาระดับหนึ่งเนาะจนกลายเป็นคลายแม็กคอมมูนิตี้คลายแม็กคอมมูนิตี้ลายมือแย่เนาะเอออย่าเดียด่ากันนะอะ Climate Community ก็คือสังคมสมบูรณ์สังคมสมบูรณ์คือที่สุดแหละโอเคไหมคือมีความอุดมสมบูรณ์จริงๆมีใครเข้าใจความหมายของคำว่าสังคมสมบูรณ์ปะคีย์เวิร์ดนะอันนี้เผื่อไปเจอในข้อสอบที่มันละเอียดจริงๆอันนี้ให้ไปก็ได้สังคมสมบูรณ์ความหมายก็คือสิ่งมีชีวิตหลายชนิดก็ถูกไงเพราะถ้าสมมติมันมีการสะสมของธาตุอาหารที่มากขึ้นสิ่งมีชีวิตมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอ่ะสิ่งมีชีวิตก็จะมาอยู่ได้เยอะขึ้น
อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งก็คือเขาจะใช้คำว่า climatic climax ภาษาไทยคือใช้คำว่าอะไรดีวะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงน้อยอะสภาพแวดล้อมคงตัวสภาพแวดล้อมคงตัวมีสภาพแวดล้อมที่ชัดเจนเป็นอุณหภูมิสม่ำเสมอมีหน้าร้อนอากาศร้อนอากาศหนาวสม่ำเสมอเนี่ยเราเรียกว่าสังคมสมบูรณ์คือสภาพแวดล้อมมันเริ่มบาลานซ์แล้วอะพูดง่ายๆหลังจากที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่จากตัวเนี่ยมาตัวเนี่ยใช้เวลาหลักหลายร้อยปีจนถึงหลักพันปีด้วยซ้ำจนมันเริ่มดีขึ้นแหละแต่เอาจริงๆนะตามทฤษฎีเนาะเขาก็เชื่อว่าClimate Community เนี่ยอันนี้บอกไว้เป็นความรู้แล้วเขาสอบไม่ออกเขาเชื่อว่า Climate Community เนี่ยมันเขาใช้คำว่านะมันมีการเปลี่ยนแปลงคือมันไม่ใช่สมบูรณ์ที่สุดอ่ะพูดง่ายๆแต่ในการเปลี่ยนแปลงของมันอ่ะไม่มันจะมึนนิดนึงแต่การเปลี่ยนแปลงของมันไม่ก่อให้เกิดอะไรต่อตัวมันอันนี้คือพี่แปลมาจากภาษาอังกฤษคือมันเป็นแบบนี้เลยเขาบอกว่า Climate Community เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นสังคมสมบูรณ์ที่สุดแต่มันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้นะแต่การเปลี่ยนแปลงของมันไม่ส่งผลต่อตัวมันเข้าใจไหมพูดง่ายๆมันยังเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ใหม่เกิดขึ้นนอกจากเกิดเนี่ยภูเขาไฟระเบิดอีกรอบหนึ่งจากสังคมสมบูรณ์ก็จะ back to basic เลยกลับมาที่การเปลี่ยนแปลงแทนที่สตาร์ทนับหนึ่งใหม่แล้วก็เริ่มไปใหม่โอเคปะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งการที่น้องจะเรียนเรื่อง primary succession เนี่ยน้องจะต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างที่จะทำให้เกิด primary succession ได้ก็คือนี่ไงคีย์เวิร์ดพวกนี้ข้อที่สองน้องต้องรู้ว่า pioneer species ของมันคืออะไรก็คือผู้บุกเบิกถ้าในชอยนั้นมีไลเคนมีมอสหมายถึงว่ากอไก่เป็นไลเคนขอไข่เป็นมอสให้ตอบไลเคนเพราะว่าไลเคนคือสุดอันแรกสุดโอเคนะและข้อที่สามคือน้องต้องไล่ลำดับตรงนี้ให้ได้เนี่ย1 2 3 4 5ข้อที่4ต้องเข้าใจความหมายของคำว่า Climate Community ซึ่งพี่ก็สอนไปแล้วสิ่งมีชีวิตเยอะสภาพแวดล้อมคงที่และข้อสุดท้ายก็คือเรื่องเวลาโอเคไหมก็ตรงตัวมันเริ่มจากไม่มีอะไรเลยก็ต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูซึ่งมันจะต่างกับอีกอันที่พี่กำลังจะสอนต่อไปนี้ก็คือพวก Secondary Succession หรือว่าแบบทุติยภูมิสำหรับแบบทุติยภูมิ primary เขาเริ่มจากไม่มีอะไรเลยใช่ปะแต่ทุติยภูมิเนี่ยยังพอมีอยู่บ้างทุติยภูมิเนี่ยใช้คำว่าอะไรดีมีความสมบูรณ์นิดๆละกันอ่ะพี่เคยใช้คำนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งจำได้มันง่ายดีไม่ต้องคิดเยอะคำว่ามีความสมบูรณ์นิดๆแปลว่ามันไม่ได้นับหนึ่งใหม่เหมือนกับอีไพรวารีนับหนึ่งใหม่เลยไงโดนลาวาไงภูเขาไฟระเบิดโดนลาวาก็โหหลักพันองศาก็ทำลายยับเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นซิคานารีปุ๊บมันไม่ได้โดนทำลายเยอะขนาดนั้นมันยังมีความคำว่าอุดมสมบูรณ์ความสมบูรณ์นี้เนี่ยก็คือมันยังมีธาตุมีสารอนินทรีย์มีสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินอยู่บ้างเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้นับหนึ่งใหม่มันอาจจะสมมติ50นะมันอาจจะไปนับใหม่ที่10เหตุการณ์อะไรบ้างที่จะทำให้เกิดตัว secondary succession ได้1ยอดฮิตของข้อสอบเลยข้อสอบมักจะเอาอันนี้มาไฟป่าเผาป่าก็ได้อะเผาป่าไฟป่าก็เหมือนกันเนาะ2ตระกูลภัยธรรมชาติต่างๆน้ำท่วมแบบเนี้ยใช่น้ำท่วมก่อให้เกิดความเสียหายแต่ว่าไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายจนแบบไพรมารีอ่ะไพรมารีคือนับหนึ่งแต่เนี่ยอาจจะเสียหายนะแต่ก็ยังมีพอเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นไพโอเนียสปีชีจดก่อนละกันไพโอเนียสปีชีหรือว่าผู้บุกเบิกมันก็จะมีวิวัฒนาการสูงกว่าอันบนใช่ปะเพราะอันบนมันคือกลุ่มที่ต่ำๆที่สุดเลยอ่ะแต่อันเนี้ยไออันล่างอ่ะมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีความอุดมสมบูรณ์นิดๆแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวที่มีวิวัฒนาการที่มากกว่าอีตัวบนหมายถึงไพโอเนียร์สปีชีนะเขาอาจจะถามก็ได้ว่าไพโอเนียร์สปีชีของใครที่มีมวลชีวภาพมากกว่าก็ตอบอันล่างสิเพราะอันล่างมันเริ่มจากการที่มันอุดมสมบูรณ์มากกว่าอันบนเริ่มจากไม่มีอะไรเลย
Pioneer Species ของตระกูล Secondary Succession เนี่ยจะเป็นตระกูลหญ้าวัชพืชพวกเนี้ยยากเห็นไงวะมีไม้โทใช่ไหมเฮ้ยพี่ต้องมาผิดกับอะไรแบบนี้วะเนี่ยอ่ะหญ้าแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้พี่พูดวัชพืชอย่าลืมติดแฮชแท็กมานะอยากอ่านเดี๋ยวยังไม่แจกคนดีกว่าเดี๋ยวค่อยแจกเพราะว่าแผนไว้ว่าจะแจกคอร์สในเรื่องเจเนติกเดี๋ยวค่อยพูดอีกรอบหนึ่งละกันอ่ะหญ้าวัชพืชจะเป็นไพโอเนียร์สปีชีส์ของตระกูลอีซิคานารีเนี่ยหลังจากนั้นก็จะเป็นไล่เหมือนอันบนเลยพืชล้มลุกไม้พุ่มไม้ยืนต้นคลายแม็กคอมมูนิตี้เขียนอีกรอบหนึ่งก็ได้อ่ะไม้พุ่มใช่ไหมไม้พุ่มพุ่มต้องพอผ่านเนาะเป็นคนได้เกรด2ภาษาไทยเพราะฉะนั้นจะโง่นิดนึงแต่พี่ได้4ศิลปะนะภูมิใจมากใครที่เรียนกับพี่เนี่ยน่าจะเคยเห็นสกิลการวาดรูปของพี่คือแบบเป็นศิลปินได้เลยอ่ะไหนน้องลองพิมพ์มาใครได้เรียนกับพี่กล้าเนาะช่างมันเดี๋ยวมันต้องมีหัวข้อเนี่ยจะวาดรูปให้ดูอ่ะไม้พุ่มไม้ยืนต้นแล้วก็อะไรอีกวะ Climate Community ใช่ไหมสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบไหนเนี่ยขั้นสุดท้ายเลยนะก็คือ Climate Community ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราอาจจะพูดได้ไงว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่ก็คือการทำยังไงก็ได้ให้สังคมเนี่ยให้สภาพแวดล้อมเนี่ยกลับไปเป็น Climate Community ก็พูดได้เหมือนกันโอเคเนาะ Climate Community ก็คือสังคมสมบูรณ์มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายมี Climatic Climate ก็คือมีใช้คำว่าอะไรนะสภาพฝนฟ้าอากาศที่มันคงตัวสภาพแวดล้อมมันคงตัวจบเนี่ยแค่สไลด์เนี่ยออกข้อสอบมาเยอะมากน้องพี่จำได้นะว่าตอนติวปี6สามัญ64ที่สอบไปเมษาที่ผ่านมาเนี่ยพี่เคยติวหัวข้อนี้ด้วยเพราะว่าพี่คิดว่ามันจะออกแล้วมันก็ออกจริงแล้วปี65พี่ก็เชื่อว่ามันน่าจะออกอีกเป็นข้อแจกคะแนนเลยเดี๋ยวไปดูโจทย์ในบลูพรินท์ก็คือที่เขาจะให้มาเนาะว่าแนวข้อสอบปี65จะเป็นยังไงมีเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวจะไม่ให้ลองทำโอเคนะสำหรับเนื้อหาก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูข้อสอบเลยตอนแรกคิดว่าจะให้ทำพร้อมกันแต่เดี๋ยวพี่ขอเฉลยเลยละกันเพราะว่าเวลามันไปเยอะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมีน้องบางคนจะนอนด้วยไงโอเคเนาะอ่ะ3064พี่ให้เวลาสัก10-20วิได้ไหมอ่านลำดับที่1ถึง5แล้วก็ตอบพี่มาว่าอันเนี้ยคือ primary หรือว่า secondary succession อันนี้คือปฐมภูมิหรือทุติยภูมิใช้ภาษาไทยก็ได้เขาให้ตัวอย่างมา5เหตุการณ์อันไหนก็คืออันเนี้ยคือปฐมภูมิหรือทุติยภูมิจริงๆมันมีคีย์เวิร์ดอันเดียวเลยดูที่อะไรลองดูพี่จะรอตอบเด้อตอบว่าปฐมภูมิหรือว่าทุติยภูมิแล้วก็ตอบมาด้วยนะว่าดูที่คีย์เวิร์ดคำว่าอะไรจากอันนี้จากโจทย์อันนี้มีน้องตอบมาแล้วน้องขิงน้องรัสิตาเราสามารถเอาขึ้นได้ไหมเดี๋ยวนะทำไมต้องเป็นทุติยภูมิอีกคำถามหนึ่งดูที่คำว่าอะไรจริงๆมันมีคำเดียวเลยนะที่ดูออกเพราะว่าอย่างพี่ใบให้ก็ได้ว่าข้อหนึ่งไฟไหม้ป่าก็ได้มันมีสองคำนี่ว่าไฟไหม้ป่าแล้วก็อีกคำหนึ่งพี่ลืมดูคำว่าไฟไหม้ป่าอีกคำหนึ่งอีกนิดนึงจะได้แล้วที่จะพูดเมื่อกี้ก็คือถ้าน้องดูแค่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยมันใช่หมดไงมันเคยเป็นป่าที่เป็นสังคมสมบูรณ์มาก่อนมันคือ climate community มาก่อนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิหรือว่าทุติยภูมิมันก็คือ climate community มาก่อนมันแค่มีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มาทำมันถ้าเหตุการณ์นั้นคือตระกูลแบบโหภูเขาไฟระเบิดเนี่ย
ันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแผนที่แบบปฐมภูมิแต่ถ้าเหตุการณ์นั้นเป็นแค่พวกไฟไหม้ป่าก็จะเป็นแค่ทุติยภูมิจริงๆแค่นี้ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยไฟไหม้ป่าอันเนี้ยคอนเฟิร์มได้เลยว่านี่คือทุติยภูมิแต่อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่พี่บอกน้องเมื่อกี้ยังไม่มีใครตอบมานะก็คือข้อที่3เขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตล้มตายถ้าใช้คำแค่เนี้ยอันเนี้ยเป็นอะไรก็ได้เป็นปฐมภูมิหรือทุติยภูมิก็ได้กลายเป็นพื้นที่โล่งอันนี้ก็เป็นปฐมภูมิหรือทุติยภูมิก็ได้แต่อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งนี่ยังพบชั้นดินเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไงถ้าเป็นคำว่ายังพบชั้นดินแปลว่ามันน่าจะยังมีความอุดมสมบูรณ์มีอนินทรีย์มีอินทรีย์อยู่บ้างหมายถึงสารอนินทรีย์สารอินทรีย์อยู่บ้างแต่ว่าถ้าเป็นปฐมภูมิคือเริ่มจากไม่มีอะไรเลยเรียกเป็นหน้ากองเลยดูอีกช้อยนึงพื้นที่เริ่มฟื้นตัวและเริ่มพบสิ่งมีชีวิตที่หลงเหลืออยู่และที่เข้ามาใหม่จากภายนอกอันนี้มันคือคีย์เวิร์ดของการเปลี่ยนแปลงแทนที่เลยมันตอบไม่ได้ว่าคือปฐมหรือวัตถุติเนาะระบบนิเวศมีความซับซ้อนขึ้นและพัฒนาไปเป็นสังคมสมบูรณ์อีกครั้งอันนี้ก็ตอบไม่ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นข้อที่จะช่วยเราข้อนี้ก็คือ2กับ3เห็นไหมอย่างแรกอันนี้คือโจทย์สิ่งที่โจทย์ให้มาน้องต้องตอบได้ว่านี่คือ primary หรือ secondary อ่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้คือ secondary พี่รู้แหละอ่ะเพราะฉะนั้นอ่านช้อยจบพื้นที่นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิไม่ใช่ไฟป่ามาขนาดนั้นก็ไม่ใช่แล้วเนาะไฟป่าก็คือภัยธรรมชาติอะไรที่เป็นภัยธรรมชาติทุติยภูมิหมดเลยไลเคนเป็นกลุ่มแรกไหมล่ะเนี่ยคำว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกเนี่ยคือไพโอเนียร์สปีชีส์ผู้บุกเบิกไม่ใช่อะไรหญ้าเนาะหลังจากไฟไหม้ยังคงมีสารอินทรีย์และเมล็ดพืชสะสมอยู่ในชั้นดินใช่ไหมนี่แหละคำตอบก็อย่างที่บอกไงว่ามันยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นิดๆที่พี่เขียนละในการกลับมาเป็นสังคมสมบูรณ์อีกครั้งพื้นที่นี้ต้องใช้เวลามากกว่าพื้นที่ที่ถูกลาวาทับถมพื้นที่ที่ถูกลาวาทับถมนี่ก็คือคีย์เวิร์ดในข้อสอบนะอันเนี้ยคือไพรมารีน้องก็ต้องตอบได้ใช่ปะเขาบอกว่าในการกลับมาเป็นสังคมสมบูรณ์อีกครั้งพื้นที่นี้ที่เป็นเซคันดารีเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่าไม่จริงเลยใช้เวลาน้อยกว่าเพราะว่ามันเริ่มจากที่มันพอมีอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นในการฟื้นฟูก็จะไม่ได้นานเท่าไพรมารีเนาะการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในเหตุการณ์นี้เป็นรูปแบบเดียวกันกับพื้นรูปแบบเดียวกันกับที่พบในบริเวณเกาะเกิดใหม่จากการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำอันนี้ไพรมารีใช่ปะเนี่ยดูคีย์เวิร์ดเนี่ยเกาะเกิดใหม่และภูเขาไฟก็เป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดเพราะฉะนั้นตอบได้เลยไพรมารีเพราะฉะนั้นมันคนละพื้นที่กันนี่บางครั้งถ้าเราเหมือนโจทย์ตรงไหนน้องพยายามดูคีย์เวิร์ดอ่ะดูคีย์เวิร์ดจากโจทย์โอเคเนาะอันนั้นก็เป็นเนี่ยนี่เห็นไหม3064เลยนะเนี่ยไม่ได้เอาปีเก่าๆมาให้แต่ว่าออกบ่อยมากจริงๆซึ่งปี64พูดง่ายๆนะข้อสอบที่ออกปี64เนี่ยเหมือนเอาปีตั้งแต่55ถึง63มายำรวมกันในประเด็นเนี่ยเห็นไหมอย่างแรกคือน้องต้องดูตรงนี้ให้เป็นก่อนน้องต้องออกมาได้อะว่ามันคือ primary หรือ secondary แล้วข้อ2ก็คือน้องต้องมาตัดช้อยทีละนิดทีละนิดซึ่งปี65ก็จะเป็นแนวนี้แหละมันมีการวิเคราะห์มากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วต่อให้มันวิเคราะห์มากขึ้นมันก็ยังต้องพูดง่ายมันก็ต้องอ่านความรู้ที่มีในสสวท.มาต่อโอเคเนาะอ่ะอีกนิดนึงอันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบสสวท.ซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูในบูปินว่าข้อสอบออกอะไรบ้างเนี่ยไปดูได้นะพี่เคยลงไปใน IG ตอนประมาณต้นเดือนธันวาลองไปย้อนดูได้ที่จะเป็นบูปินแล้วพี่ก็จะสรุปไว้ว่าข้อสอบจะออกบทไหนบ้างเนาะในบูปินที่สสวท.ให้มาเนี่ยเขาจะมีข้อสอบมาให้3ข้อที่พี่จำได้ข้อที่1ก็จะเป็นเรื่องนี้นี่แหละการเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้อที่2จะเป็นเรื่องกรุ๊ปเลือดซึ่งเรื่องกรุ๊ปเลือดเราจะเรียนกันในวันพรุ่งนี้เนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงแต่น่าจะพรุ่งนี้ประมาณ4ทุ่มเหมือนเดิมแหละแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จำไม่ได้อ่ะมาดูข้อนี้ตอบได้ไหมว่านี่คือไพรมารีหรือเซคันดารีตอบได้ไหมลองดูลองตอบดูตอบมาว่าคือปฐมภูมิหรือทุติยภูมิและอีกอย่างหนึ่งก็คือตอบมาว่า
ดูคีย์เวิร์ดที่คำว่าอะไรอ่ะลองดูลองดูมันจะดีเลย์แป๊บหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะขอรอคำตอบแป๊บหนึ่งตอบปฐมมีน้องตอบมาแล้วแล้วก็ตอบมาด้วยนะว่าคีย์เวิร์ดดูที่คำว่าอะไรมันมีคีย์เวิร์ดอยู่ข้อสอบทุกข้อมีคีย์เวิร์ดไลเคนก็ได้อีกคำหนึ่งคือภูเขาไฟใช่อ่ะแค่นี้แหละคืออะไรวะอ่ะเขาบอกว่าจากมีน้องตอบมาเยอะเลยดีดีจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลจุ๊บพี่จะไฮไลท์คีย์เวิร์ดนะเกิดเกาะใหม่จากการแข็งตัวของลาวาพบสิ่งมีชีวิต4ชนิดไลเคนหญ้าไม้พุ่มไม้ต้นซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพต่อพื้นที่ตามเวลาจนสังคมสิ่งมีชีวิตเข้าสู่สังคมสมบูรณ์ที่เป็นป่าดิบชื้นแล้วเขาถามว่าเขามีสิ่งมีชีวิต4ชนิดเนาะก็คือไลเคนหญ้าไม้พุ่มไม้ต้นอ่ะนิดนึงอันไหนคือไลเคนA B C D ให้น้องตอบเลยอันไหนคือไลเคนแล้วก็เหตุผลด้วยนะว่าทำไมต้องเป็นไลเคนอ่ะลองพิมพ์มาทำไมต้องเป็นไลเคนอะไรนะพี่ถาม A B C D อันไหนคือไลเคนแล้วทำไมต้องเลือกข้อนั้นว่าเป็นไลเคนลองดูลองดูไม่ยากไม่ยากโอ้มีน้องดูเยอะอีกนะวันเนี้ย70คนเลยถือว่าเป็นห้องเรียนใหญ่ห้องหนึ่งเลยนะเนาะอ่ะใช่นี่มีน้องตอบมาแล้วจริงๆแค่นี้เองน้องเนี่ยคือข้อสอบที่เขาจะออกแค่นี้เองมันไม่ใช่ว่ามันเป็นบลูพริ้นท์ที่สสวทออกมาให้แล้วเขาจะทำข้อสอบง่ายๆนะเพราะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยปี64บลูพริ้นท์ที่เขาออกมาเป็นเรื่องกรุ๊ปเลือดแล้วในห้องสอบจริงสามัญ64มีข้อแนวนั้นด้วยข้อนึงเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยคิดไงว่าเป็นไปได้เลยนะว่าที่ปี65เนี่ยอาจจะเจออีกรอบนึงซึ่งเนี่ยที่น้องตอบมาทั้งหมดคือคำตอบเลยอย่างที่พี่สอนไงว่าหญ้าไลเคนหญ้าไม้พุ่มไม้ยืนต้นมันก็ไล่ลำดับแบบนี้เลยใช่ปะก็คือจากกลุ่มที่เกิดก่อนในช่วงแรกๆเพราะว่าพูดง่ายๆนะอันนี้พี่พูดง่ายๆเลยก็คือวิวัฒนาการมันต่ำมันก็เลยต้องเกิดก่อนเพราะว่าการที่มันมีวิวัฒนาการที่ต่ำมันไม่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มันสมบูรณ์มากๆอ่ะแล้วพอมันตายปุ๊บตัวมันก็ค่อยๆสะสมทำให้พื้นที่นั้นค่อยๆสมบูรณ์ไอ้ตัวที่มีวิวัฒนาการสูงก็ค่อยๆเข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นก็ง่ายๆไล่สเต็ปเลยไลเคนก็ต้องต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นไลเคนก็จะเป็น D ใช่ไหมไลเคนก็ต้องเป็น D อีกตัวหนึ่งที่เกิดหลังไลเคนแต่ว่าเนี่ยถ้าลองดูดีๆแกน X คือแกน P นะแกน Y คือแกนมวลชีวภาพน้องจะเห็นว่าD มาก่อน C ใช่ปะก็ถูกต้องแล้วเพราะไลเคนคือ Pioneer Species ตัว C ก็เลยต้องเป็นพวกหญ้าตัวถัดมาก็จะเป็นไม้พุ่มไงจริงดูที่เวลาก็ตอบได้เลยนะตัวสุดท้ายมวลชีวภาพสูงสุดเพราะอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแล้วก็เกิดหลังสุดก็ต้องเป็นไม้ยืนต้นถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะไม่ออกแบบนี้ถ้าเป็นพี่จะไม่ไล่สเต็ปตรงนี้เลยเนี่ยพี่จะไม่ไล่พี่อาจจะเอาไม้พุ่มมาก่อนแล้วก็หญ้าตามมาไลเคนแล้วก็ไม้ต้นตามมาคือน้องจะต้องไปจัดตรงนี้ก่อนว่าอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังไงแต่ข้อสอบข้อนี้เขาดีเขาจัดมาให้แล้วว่าไลเคนเกิดเป็นลำดับที่1นะหญ้าเป็นที่2ไม้พุ่มเป็นที่3ไม้ต้นเป็นที่4เนี่ยเข้าใจที่พูดใช่ปะเพราะฉะนั้นเขาถามอะไรเนี่ยจากกราฟข้ออะไรเป็นไปได้สุดในการแสดงมวลชีวภาพของไม้ต้นแล้วก็ไลเคนไม้ต้นก็ต้อง A สิใช่มั้ยมาต้นก็ต้อง A ไลเคนก็คือ D แค่นั้นเอง A กับ D
จบถ้าแต่อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิเนาะถูกแล้วเข้าใจปะจบสำหรับวันนี้30นาที35นาทีเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะนานกว่านี้ว่ะเพราะว่าเอาจริงๆเรื่องเนี้ยพี่คิดว่าจะสอน20นาทีด้วยซ้ำแต่ว่าพรุ่งนี้เรื่องหมูเลือดเนื้อหาค่อนข้างเยอะเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในวันพรุ่งนี้เนาะอ่ะโอเคไปนอนได้มีความไล่ไปนอนเนาะอย่าลืมติดแฮชแท็กมานะพากันติวชีวะบายไบโออิสไลท์อยากอ่านจริงๆเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในวันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก็ทักมาถามได้นะในถ้าถามคำถามเนาะใน IG พี่จะตอบไวกว่าเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะไปนอนแล้วก็อย่าลืมทบทวนนะประเด็นนี้ออกข้อสอบบ่อยแล้วถ้าออกครั้งหนึ่งก็ไม่ยากวันละนิดจิตแจ่มใสใช่อ่ะโอเคน้องวันดีก็ไปนอนแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้4 ทุ่มถ้าเลื่อนไม่เลื่อนสัญญาว่าไม่เลื่อนเพราะว่าถ้าพูดคำว่าถ้าเลื่อนเนี่ยมันก็ต้องเลื่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่เลื่อนเจอกัน4 ทุ่มอัศวินไม่นอนแน่นอนเพราะว่าพี่ก็มีวิจัยต่อเศร้ามากช่วงนี้เพราะว่านี่แหละวันจันทร์พี่ก็มีนำเสนอวิจัยไงแต่ก็นั่นแหละสู้น้องสู้ไปด้วยกันสำหรับเด็ก65เนาะวุ่นวายมากเนาะใช่ไหมชีวิตช่วงเนี้ยเหนื่อยด้วยความไม่ชัดเจนอะไรหลายๆอย่างเนาะก็นั่นแหละเนาะเข้าใจกันละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ไปจริงๆละโอเคนะขอบคุณทุกคนที่เข้าอยู่เด้อแล้วก็ทบทวนได้ตลอดเลยพี่ไม่ลบคลิปนะไปแล้ว Thank you.